อร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตกับกะทิอัมพวาวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่อยากจะออกไปไหนแต่อยากกินขนมอร่อยๆวันนี้อาจารย์มีเมนูขนมปังไส้สังขยาทุเรียนมาฝากนะขนมปังไส้สังขยาทุเรียนของอาจารย์อร่อยไม่ยุ่งยากเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% แนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะใช้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยเอาละเราลงมือกันเลยนะสังขยาทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนก็ต้องใช้ทุเรียนสุกงอมยิ่งช่วงนี้มีเยอะแยะเลยคุณผู้ชมซื้อแล้วก็แกะเฉพาะเนื้อใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ตักเนื้อทุเรียนบดของเราเนื้อละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ขวดนี้คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนพอมาได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากปั่นเนื้อทุเรียนสุกงอมกับกะทิอัมพวานะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำสังขยากันนะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกลิ่นทุเรียนกับกะทิชื่นใจเอาละเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีเหลืองไข่สีผสมอาหารใส่ไปนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเปิดเตาใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมของเราเริ่มเดือดเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมจะเดือดแล้วหมายความว่าคุณผู้ชมต้องระมัดระวังส่วนผสมเนื้อทุเรียนแล้วก็กะทิมันจะเดือดแล้วก็ล้นออกจากหม้อง่ายมากแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำใส่ลงไปก่อนหน่อยนึงแล้วก็คนก่อนดูซิว่าข้นพอไหมแป้งมันจะทำให้ส่วนผสมของสังขยาของเราออกมาเนียนดูเงาหน้ารับประทานคุณผู้ชมต้องให้เดือดปุดๆแบบนี้แสดงว่าแป้งสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็คนรวดเร็วมากพักไว้จนกระทั่งเย็นหรืออุ่นๆเดี๋ยวเราจะมาป้ายในขนมปังนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการนึ่งขนมปังแถวนี่นะคุณผู้ชมอุ้ยตายนุ่มเชียวพอนุ่มเสร็จแล้วก็ปิดเตาจากการนำขนมปังไปห่อกระดาษห่อแซนด์วิชให้พร้อมจับจะได้ถูกสุขอนามัยแล้วก็บากซะให้เป็นร่องนะคุณผู้ชมให้เป็นร่องแบบนี้สังขยาที่เราทำสุกไว้หอมกลิ่นกะทิและกลิ่นทุเรียนอย่าใส่น้อยของอร่อยแบบนี้ใส่น้อยไม่ได้คุณผู้ชมน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมว่างนะอบอัลมอนด์แต่เราก็จัดการมาสับหยาบๆแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์ 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมนะเพิ่มราคานิดนึงเพราะอัลมอนด์ดูแพงอย่ามาถั่วลิสงถั่วลิสงอะไรนี่คุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นอัลมอนด์เสร็จแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วนะครับต้องทำหน้าที่ชิมแทนคุณผู้ชมด้วยกลิ่นหอมจริงๆหอมทุเรียนและกะทิเข้ากันคุณผู้ชมอื้อหือโอ้โหมากทุเรียนเนี่ยเข้ากันดีกับกะทิจริงๆคุณผู้ชมมาดูเพิ่มความหวานมันและกลมกล่อมรสชาติอร่อยมากเลยคุณผู้ชมยิ่งส่วนของไส้นะกะทิเข้ากันดีกับทุเรียนมากๆหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% ทำง่ายแถมยังอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองดูสิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนแบบธรรมชาติเลยนะใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตกับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วให้กะทิอัมพวาเป็นเพื่อนคู่ครัวนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้